นับสนุนโดย iMobile เพราะเราเข้าใจมาร่วมพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปตท.เรามักจะพูดกันว่าคนดูเนี่ยเขาอยากได้อย่างนั้นไม่ใช่คนดูเขาฉลาดแต่ต้องให้สิ่งที่ดีกับเขาแล้วเขาก็จะเห็นเพราะคนทุกคนเนี่ยเห็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นก็ได้ไปเล่นละครโทรทัศน์กับคุณเรืองศิริริมอักษรก็แล้วก็มีคุณเบนจามินที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังท่านก็โทรมาถามว่าหนูเป็นใครเจอได้ที่ไหนแล้วรุ่งเช้าท่านก็มากับคุณปริญญาลีลาสอนผู้กำกับเอาบทไม่มีสวรรค์สำหรับคุณมาให้แล้วเราก็บอกทำไมท่านไม่ไปหานางเอกที่เขาดังๆอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าไม่มีใครเล่นเพราะว่านางเอกเรื่องนี้จะต้องอายุมากหน่อยแล้วก็ต้องไม่แต่งหน้าต้องแบบอยู่ในป่าอะไรเงี้ยแล้วก็นางเอกที่เขาอยู่ในตลาดตอนนั้นเขาไม่เล่นท่านก็บอกว่าท่านเห็นเราเล่นละครในโทรทัศน์เนี่ยท่านบอกว่าเหมาะมากแต่ในโทรทัศน์วันนั้นที่เล่นเล่นเป็นพี่สาวใหญ่อายุสัก40แต่ว่าเราเป็นช่างเมคอัพเราก็ทำได้เออแล้วท่านก็บอกว่าหนูเหมาะมากเพราะหน้าหนูน่ะแก่พอ เราก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นคำชมหรือคำอะไรนะแต่ว่าอยากกระนั้นเลยรับเลยแล้วเป็นไงบ้างครับกับเรื่องนี้พอได้ถ่ายแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตว่าไปถึงเนี่ยมันก็จะต้องมีห้องแต่งตัวอะไรนี่ก็เป็นใต้ต้นไม้แต่งหน้ากันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถึงแล้วก็เล่นบทอะไรคะเขาบอกไม่รู้ภูมิกับยังไม่มาอ้าวนี่มาเล่นยังไม่รู้เหรอเล่นอะไรเราจะท่องบทต่อบทเขาบอกหนูท่องไปทำไมเพราะว่าหนังสมัยนั้นเขาภาคแล้วมีคนบอกบทให้หนูก็ฟังแล้วหนูก็พูดไปก็บอกเดี๋ยวหนูท่องทุกคนก็มองหน้ากันคืนนะเราก็นั่งท่องนะจะมีเพื่อนร่วมงานประเภทท่องไปทำไมอ่ะพารถไฟไปเลยเราก็เลยไปนั่งท่องในรถแล้วก็เวลาเราเล่นเนี่ยก็จะมีคนเอาไล่ม้าไปหน่อยคนนู้นกำลังเดินผ่านก็ตะโกนเลยแล้วก็บอกหยุดแล้วก็บอกขอโทษเถอะถ้าเงียบเดี๋ยวจะเล่นให้ดีที่สุดเลยแต่ถ้าโวกเวกเนี่ยจะไม่เล่นทุกคนก็เลยพอเห็นหน้าเรานะสมัยก่อนเนี่ยใครทำอะไรอยู่เงียบเงียบเงียบใหญ่เล็กมาละเงียบกลัวเลยนี่ต้องเป็นคนแบบแรกๆที่แบบเปลี่ยนระบบการถ่ายทำ23ตอนนั้นโอ้โหคุณเล็กโคตรมากเลยอ่ะแต่ไม่ได้ตั้งใจไงไม่ได้ตั้งใจนี่ก็บอกว่าครูก็ฝึกมาอย่างนี้แต่อย่างหนังเรื่องนั้นเนี่ยที่เล่นตอนนั้นถ้าเหมือนทราบมาว่าได้รางวัลได้ใช่ไหมครับค่ะได้ตุ๊กตาทองแล้วได้ตุ๊กตาทองรู้สึกไงบ้างครับคือได้ตุ๊กตาทองเนี่ยต้องบอกว่าได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์เจ้าอยู่หัวนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้าใกล้พระเจ้าอยู่หัวก็บอกโอ้มันเป็นเกียรติหลังจากนั้นคุณเล็กก็โฟกัสเลยใช่ไหมฮะในเรื่องของการแสดงเป็นหลักคือตอนที่ยังที่เล่นไม่มีสวรรค์เนี่ยนะคะก็ยังทำร้านเสื้ออยู่ก็ทำหลายๆร้านก็ประสบความสำเร็จลูกค้าก็เยอะแยะแล้วเราก็ทำแบบ ready made ทำไมงั้นต้องตัดเสื้อเป็นเทรนด์ใหม่ของผู้หญิงรุ่นใหม่มาลองแล้วเอาไปได้เลยซื้อไปเลยแล้วก็วันหนึ่งเราก็กลับไปที่ร้านแล้วเราก็ค้นพบว่าเราถูกโกงโดยเด็กที่เย็บที่สอยเสื้อครับฮะแล้วเด็กก็จบป.4แล้วเราก็นั่งวิเคราะห์ตัวเองว่าเราปล่อยให้เด็กประสาทประสีเนี่ยโกงเราเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยต้องโง่กว่านั้นแล้วก็ทำไมเพราะเราให้เวลาไม่ได้เต็มที่เราจับปลา2มือเพราะฉะนั้นทำอะไรทำสักอย่างหนึ่งเอาดีสักอย่างหนึ่งดีกว่าก็เลยบอกว่าปิดหมดเลยปิดเดี๋ยวนั้นกระทันปิดเลยแล้วก็ไปเล่นหนังอย่างเดียวแล้วพอเราทำงานอย่างเงี้ยหลายคนมองไหมครับว่าครูเล็กเป็นคนที่แบบเป็นอาร์ติสต์หรือเปล่าเป็นแบบคนที่เข้าถึงยากไหมถ้าถามเป็นอาร์ติสต์หรือเปล่า ก็ใช่นะอาร์ติสต์มันจะมีสองแง่ถ้าบอกว่าเป็นอาร์ติสต์มันก็จะฟังดูดีแต่บางคนที่เขาแบบติสต์หรือเปล่าติสต์เอาใจตัวเองพูดง่ายคือเด็กๆก็มีเป็นบ้างมีบางครั้งเราเกเรเราไม่อยากไปเราก็ไม่ไปเราไม่อยากทำเราก็ไม่ทำมันเป็นกรรมนะพระเจ้าลงโทษยังไงฮะคือไม่มีงานเลยอยู่มาวันนึงตื่นมาไม่มีงานเลยค่ะสมองว่างพอที่เราเป็นแบบนี้เหรอฮะใช่ค่ะว่างคิวว่างเลยร้านก็ไม่ได้ทำแล้วด้วยใช่ๆๆก็ปิดไปแล้วเราก็บอกอ่ะตอนนี้ก็ว่างแล้วก็ว่างเลยฉันจะเป็นเมียทูตละได้แต่งงานกับท่านทูตโพสต์แรกเลยเป็นนิวยอร์กเขาก็อ้าวรู้ว่าเมียเป็นนักแสดงนี่ทุกคนก็เชิญได้ดูโอเปร่าได้ดูละครโอ้ยดูแทบทุกวันน่ะแล้วเราก็ได้มีผู้กำกับเป็นโปรดิวเซอร์มาฮัลโหลไปเจออยู่คนหนึ่งเขารู้เรารำไทยเขาเคยมาเมืองไทยก็เคยมารำที่กรมศิลป์เขาก็เป็นผู้กำกับของ Ain't Misbehaving ของ Broadway เขาบอกว่าเล็กๆเดี๋ยวเธอมาทำคอนเสิร์ต One Woman Show แล้วอยู่มีแดนเซอร์แบ็กอัพโฟ
ึกตั้งแต่ต้น3เดือนนี่ฝืนทุกวันแล้วเราก็เอามาทำคืนหนึ่งกับพัชรวดีที่โรงละครแห่งชาติตอนนั้นก็คือคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เรานำมาจากนิวยอร์กก็เป็นร้องเล่นเต้นระบำอยู่คนเดียว1ชั่วโมงแล้วเข้าโรงแค่1นาทีเข้า1นาทีเพื่อไปเปลี่ยน1ชุด1นาทีต้องเสร็จแล้วระหว่างที่1นาทีเนี่ยดนตรีก็เล่นไปแดนเซอร์ก็เต้นไปพอเราออกมาเป็นชุดใหม่ละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแมจิกมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะทำต่อแล้วดังนั้นได้ตัดสินใจทำต่อก็ทำต่องั้นก็เลยต้องบินไปบินมาแล้วก็สตางค์ได้เท่าไหร่ก็คือเป็นค่าตั๋วรถบินหมด เพราะว่าเราไม่ได้ไปคิดครับเพราะว่าเราอยากมาทำมาถึงช่วงทริบิวครับและวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆอะไรติดตามได้เลยครับช่วงทริบิวมาร์กาเร็ตทัชเชอร์นายกหญิงคนแรกของอังกฤษเธอใช้ปรัชญาทางการเมืองและเศรษฐศาสตร์สร้างความเปลี่ยนแปลงเธอกระตุ้นการแข่งขันผ่อนปรนภาษีเปิดตลาดการค้าเสรีลดรายจ่ายประชาชนเศรษฐกิจอังกฤษในยุค80ถือเป็นความรุ่งเรืองทัชเชอร์เคยถูกลอบฆ่าโดยพวก IRA เธอรอดมาได้แต่ก็ไม่เคยแสดงว่าถอดใจหญิงเหล็กตามสื่อมวลชนขานกันจึงเป็นสมญาที่ไม่เกินจริงหลังจากเป็นผู้นำเกาะอังกฤษมา3สมัยกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจต้านทานได้พฤศจิกายนพุทธศักราช2533เทเชอร์ประกาศลาออกแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้อังกฤษยังไม่เคยมีนายกหญิงหรือนายกรัฐมนตรีเช่นเธออีกเลยมีที่ร้อยไร่ไม่ได้ทำอะไรเลยจะทำโรงเรียนและโรงละครยังนึกไม่ออกเอ๊ะถนนมันจะเป็นยังไงเราก็เห็นวัวเดินหมาเดินแล้วก็ตรงนี้คือถนนเอาไม้ไปปัก